้อยอยู่ตรงนั้นนะครับหัวน้อยออนทัวร์นี่ครับอยู่บนปลส.ครับ106นี่จะมา2กระบอกนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับจ่าวเล่ย์อีกเช่นเคยวันนี้นะครับจ่าวเล่ย์ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศการแสดงทางยุทธวิธีมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับซึ่งวันที่18มกราคมของทุกๆปีได้กำหนดให้เป็นวันกองทัพไทยเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่าซึ่งในการนั้นเราได้ชัยชนะเลยถือกำหนดในวันที่18มกราของทุกๆปีเป็นวันกองทัพไทยและหลังจากนี้เชิญทุกท่านรับชมบรรยากาศการแสดงทางยุทธวิธีไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอพื้นที่ดังกล่าววันนี้จะเอาพื้นที่นี้ให้ได้ผู้ชายก็ให้หมดผู้หญิงจะมาทำเมียเอาสูเอาสูหาคนไปบอกทหารทำไมสูพ่อใหญ่บ้านข้ามตันเป็นหูหรอบ่น้อตัวนี้พอ120นะครับมาแล้วตอนนี้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรนี่นะครับปืนใหญ่เข้ามาก่อนแล้วก็พอเข้าตามมานะครับว่าอายุทุกทีไหนแล้ว
ล้วฝั่งโน้นเห็นไหมครับอยู่ตรงนั้นนะครับหมูน้อยออนทัวร์นี่ครับอยู่บลส.ครับ106นี่จะมา2กระบอกนะครับข้าศึกยังไม่ตายหมดเลยนะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณพื้นที่ในการแสดงจากคนที่อัครบดีประดับสูง